สวัสดีครับเพื่อนๆผมวานิเกมเมอร์คลิปนี้ผมจะมาสรุปเนื้อเรื่องเกม Portal Stories Mail กันนะครับเกมนี้ตั้งอยู่ในจักรวาลเดียวกับเกม Portal อย่างเป็นทางการเรื่องราวจะเริ่มต้นในปี1952เมื่อบริษัทยา Aperture Science เพิ่งจะเริ่มก่อตั้งตัวเอกของเกมนี้มีชื่อว่าเมลเป็นนักกีฬาโอลิมปิกชาวเยอรมันที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวทดสอบเธอมาถึงโดยรถรางที่สำนักงานใหญ่ของ Aperture Science Innovator ในรัฐมิชิแกนและเดินทางผ่านเมืองของบริษัทของ Aperture และเข้าไปในอาคารใต้ดินขนาดใหญ่เคฟจอห์นสัน CEO ของ Aperture พูดกับเมลผ่านข้อความที่บันทึกไว้ล่วงหน้าผ่านทางอินเตอร์คอมโดยแจ้งกับเธอว่าเธอจะเข้าร่วมการทดสอบเล็กๆน้อยๆนั่นคือ Aperture Innovator Short Term Realization Wow หลังจากการทดสอบผิดพลาดและเธอถูกพักงานมานานหลายทศวรรษเมลถูกปลุกให้ตื่นและพบว่าโรงงานส่วนใหญ่อยู่ในสภาพทรุดโทรมด้วยความช่วยเหลือจากเคฟจอห์นสันซึ่งพยายามทำให้เธอคิดว่าเธอยังอยู่ในปี1952เธอจึงพบปืนพอร์ทัลในไม่ช้าเมลก็รู้ว่าเคฟจอห์นสันที่ว่านั้นคือตัวปลอมจริงๆแล้วเขาเป็นแกนหลักในการบำรุงรักษาที่มีชื่อว่าเวอร์จิลและเสนอที่จะช่วยเมลหลบหนีเพื่อแลกกับการที่เขาจะกลับไปนั่งบนรางของฝ่ายบริหารเวอร์จิลแนะนำเมลผ่านส่วนที่เหลือของโรงงานเก่าโดยอธิบายว่าการทำลายกราดอสในพอร์ทัลทำให้ระบบควบคุมส่วนใหญ่ในโรงงานหยุดชะงักเมื่อขึ้นไปต่อพวกเขาได้เรียนรู้ว่ากำลังสำรองทำให้ระบบรักษาความปลอดภัยต้นแบบแอกิสเริ่มทำงานเมื่อไม่มีกราดอสแล้วแอกิสจะพยายามติดตามพวกมันผ่านสถานที่เพื่อกำจัดพวกมันโดยถือว่าพวกมันเป็นภัยคุกคามต่อนักวิทยาศาสตร์ที่เสียชีวิตไปนานแล้วของอัพเพชเชอร์เวอร์จิลตระหนักดีว่าวิธีเดียวที่เมลจะหนีรอดคือปิดการใช้งานแอกิสเมื่อต้องผ่านห้องทดสอบที่รกในที่สุดพวกเขาก็มาถึงแกนกลางของแอกิสและปิดการใช้งานได้สำเร็จเมลป้อนรหัสเพื่อปิดระบบแอกิสแต่ขณะทำเช่นนั้นเธอและเวอร์จิลได้เรียนรู้ว่าสถานที่ดังกล่าวนั้นกำลังพยายามทำลายซากของกราดอส2056 I've seen that number around a lot in this placeStrange. เมลยื่นปืนพอร์ทัลของเธอเพื่อเปิดใช้งานลิฟต์ทางออกและเธอก็โบกมือลาเวอร์จิลที่ด้านบนสุดของลิฟต์เธอพบเมืองที่ด้านนอกอัพเพชเชอร์อยู่ในสภาพที่พังทลายแอกิสที่มีพลังมากพอที่จะเริ่มต้นระบบป้องกันข้อผิดพลาดขั้นสุดท้ายนั่นคือปลุกเชลตัวแบบทดสอบด้วยการระบายพลังงานสำรองเพื่อที่เธอจะได้หลบหนีเพื่อปูทางไปยังเหตุการณ์ในพอร์ทัลภาคที่2เลิกกันตรงนี้นะครับถ้าเพื่อนๆอยากให้ผมสรุปเนื้อเรื่องเกมอะไรบ้างล่ะก็แนะนำกันเข้ามาได้นะครับและถ้าไม่อยากพลาดคลิปสรุปเนื้อเรื่องเกมดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องวานิอีกเกมเมอร์กันนะครับหากเพื่อนๆท่านใดอยากสนับสนุนผมสมัครสมาชิกช่องได้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณและสวัสดีครับ